ส่วนร่องรอยความเสียหายของยานพาหนะของกลุ่มคนเสื้อแดงจอดแน่นิ่งอยู่ที่ด่านที่ตั้งไว้ครับเช่นเดียวกับพาหนะของกองทัพที่เสียหายส่วนมากเป็นการถูกปล่อยลมยางและกระจกแตกทั้งคันนะครับบางคันก็ถูกคว่ำตะแคงอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่มีกำลังตำรวจทหารประจำอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมนุมแล้วนะครับและกลุ่มคนเสื้อแดงก็ยังมีการตั้งด่านอยู่โดย 4-5 จุดตามแยกต่างๆนั้นกั้นเป็นแนวรั้วไม้อย่างแน่นหนานะครับโดยเฉพาะที่สะพานเทวกรรมด้านหลังทำเนียบรัฐบาลส่วนบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาตอนเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงายังไม่มีการนำหลักขึ้นมาปราศัยเนื่องจากยังติดประชุมหารือร่วมกันในการวางแผนเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลต่อไปครับโดยกิจกรรมบนเวทีเป็นการเชื่อมสัญญาณเสียงปราศัยบนแยกราชประสงค์ส่วนบนเวทีก็มีอาวุธของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยึดมาได้จากทหารวางรวมอยู่นะครับมีการประกาศตั้งศูนย์ตามหาผู้สูญหายพร้อมกับวางระบบดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้และยังตั้งเป็นศูนย์รับแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้พบว่าผู้ชุมนุมบางส่วนยังตามหากันไม่พบส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมขนาดนี้ก็เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบผู้ที่ชุมนุมครับไปดูบรรยากาศที่บริเวณถนนข้าวสารนะครับที่ใกล้เทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันนี้ข้าวสารเงียบเหงาไปถนัดตาเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางกลับออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์และบริษัททัวร์บอกว่านักท่องเที่ยวเช็คเอาท์กันมากกว่า160แล้วนะครับเพราะว่ากังวลต่อสถานการณ์หลายคนนั้นก็เปลี่ยนแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆครับเช่นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนั้นที่ผมเข้าไปพูดคุยนะครับก็กำลังจะเก็บกระเป๋านะครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ล่าสุดภาคเอกชนก็ที่จะจัดงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารประกาศยกเลิกไปแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดครับคุณภาสิทธิ์คุณสรยุทธครับครับขอบคุณครับคุณกฤษครับเรากลับมานะฮะคุณภาสิทธิ์คงจะติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการออกมาจากทางฝั่งศูนย์อำนวยการรักษาศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอช.ครับในเวลาของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์นั้นเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ออกรายการตามปกตินะครับเป็นการนำเทปของเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มเนี่ยมารีลันหรือว่ามานำเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการออกมาจากรัฐบาลหรือว่าสอช.แต่ประการใดจนถึงขณะนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าคงจะอยู่ในระหว่างการหารือกันในกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์แล้วก็มีแหล่งข่าวนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวในรายงานเข้ามาบอกว่ามีแนวโน้มว่าแกนนำพรรคร่วมนะครับอาจจะเดินทางมาที่ราบ11เพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็อาจจะมีการแถลงข่าวต่อไปซึ่งเรากำลังติดตามกันอยู่นะครับพรรคร่วมที่ว่านี้ก็คือพรรคร่วมรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมฮะคงจะมีการประชุมหารือกันอยู่ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อคืนนี้5 ทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งนำออกอากาศซ้ำอีกทีหนึ่งเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีออกแถลงการพิเศษแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากนั้นท่านได้เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นการชุมนุมและความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจนกระทั่งมาถึงจุดที่2-3 วันที่ผ่านมามีการก่อเหตุวินาศกรรมหลายครั้งรวมถึงการชุมนุมซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นการละเมิดกฎหมายทำให้รัฐบาลนั้นไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องแสดงออกถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็จะมีเสียงสะท้อนถึงความอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ความอ่อนแอของรัฐแต่เป็นของประเทศรัฐบาลจึงตัดสินใจเลือกบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดยการขอพื้นที่บางส่วนคืนจากผู้ชุมนุมจากนั้นท่านได้รีไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนที่ท่านจะออกมาแถลงการพิเศษรวมถึงการยืนยันว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะอะไรแน่จะให้ผู้เชี่ยวชาญและวิชาชีพโดยตรงเข้ามาพิสูจน์อย่างโปร่งใสไปฟังดูบางช่วงบางตอนครับตลอดระยะเวลายาวนานพอสมควรรัฐบาลก็ต้องใช้วิธีอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดผมถูกตำหนิมากครับว่าอ่อนแอไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกลุ่มผู้คนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมก็ประสงค์ที่จะเห็นการชุมนุมยุติลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลไม่มีทางเลือกครับนอกจากการแสดงออกถึงความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรือจากการแสดงออกของผู้ชุมนุมซึ่งมีลักษณะที่ผิดกฎหมายหลายครั้งนั้นกระทบกระเทือนอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปว่ากฎหมายนั้นยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรเลยต่อไปนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอไม่ใช่ของรัฐบาลครับแต่ของรัฐหรือของประเทศด้วยเหตุผลนี้ในวันนี้รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจว่าจะต้องแสดงออกถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยได้เลือกวิธีการที่จะขอพื้นที่บางส่วนคืนจากผู้ชุมนุมให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำพี่น้องประชาชนที่เห็นข่าวสารก็จะเห็นครับว่าการชุมนุมนั้นและการพยายามที่จะขอคืนพื้นที่นั้นก็ประสบกับปัญหาอุปสรรคมากมายและก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในภาพที่เกิดขึ้นนั้นมีภาพของอาวุธในส่วนของผู้ชุมนุมด้วยแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างก็จะอ้างถึงความจำเป็นถึงความชอบธรรมแต่ว่าเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความสูญเสียหลักนั้นต้องเรียนครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการยิง M79 ซึ่งก็เป็นอาวุธที่ถูกนำมาใช้ในการก่อวินาศกรรมก่อนหน้านี้หลายครั้งโดยการใช้ M79 ดังกล่าวก็ได้ทำให้ทหารนั้นเสียชีวิตจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็จะต้องมีการพิสูจน์หรือชันสูตรต่อไปว่าเสียชีวิตที่ไหนเมื่อไรด้วยสาเหตุอะไรพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเป็นที่ทราบในส่วนของรัฐบาลและแกนนำผู้ชุมนุมก็ได้มีการประสานงานกันครับว่าจะต้องหยุดยั้งไม่ให้เกิดการสูญเสียมากกว่านี้ในส่วนของรัฐบาลก็ได้ประกาศในการยุติการปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ชุมนุมก็บอกว่าได้เรียกให้ทางผู้ชุมนุมนั้นส่วนใหญ่สามารถกลับไปอยู่ที่เวทีได้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงเพื่อเป็นคำตอบสำหรับสังคมว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรผมจึงเรียกร้องครับว่ากรณีความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกกรณีครับจะต้องไม่มีการไปไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นโดยปกติตามกฎหมายและสมควรที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่มีวิชาชีพโดยตรงได้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความจริงนั้นปรากฏต่อสังคมและในขณะนี้ก็ไม่ควรมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นผู้ที่กระทำให้เกิดความสูญเสียพี่น้องที่เคารพครับผมขอกราบเรียนว่าผมและรัฐบาลยังคงมีหน้าที่ในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่อไปและจะดำเนินการในทุกวิถีทางที่จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นสงบลงได้และสามารถรักษาความถูกต้องและหลักของบ้านเมืองเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับนั่นเป็นล่าสุดเมื่อคืน5 ทุ่มเสร็จๆนะครับครับเช้าวันนี้มีการประชุมสรส.ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฮะมีการแถลงของสอช.ครับขออภัยฮะสอช.เมื่อเช้านี้แล้วนะครับครู่เดียวได้กลับมาครับ